สวัสดีครับตาทีวีกันครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมบทที่2ฮะวันนี้ฮะเราจะมาสร้างบ้านจะมาตกแต่งบ้านกันตามสัญญาครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะในยูทูบครับโอตาคุโรลีหรืออะไรที่คุณเรียกกันนะฮะโอตาคุโรลีคุณนะฮะซึ่งนะครับเมื่อกี้ครับผมทำการถ่ายแล้วครับแล้วมันก็เออเลยนะฮะก็ผมขออธิบายก่อนละกันนะก็คือผมได้ทำการซื้อไอตัวไฟไอตัวนี้นะฮะมาเครื่องดักกันไฟตรงนี้โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนทีวีชุดนี้ทั้งเซตนะฮะแล้วก็ติดไอ้ตัวนี้เพิ่มตัวสัญญาณคาร์บอนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ครับทำการแต่งห้องน้ำนะฮะแล้วนะฮะทำการสร้างห้องน้ำแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังกะว่าตรงนี้ผมอาจจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปนะฮะจักรุชี่เหรอโอเคไม่เอาอ่ะเผื่อวันไหนอยากแค่อ่างมีอารมณ์อยากแค่ขึ้นมาเอาไปนะมาท่องโอเคครับแล้วผมก็พูดขึ้นมานะครับว่าไอ้นี่นะฮะว่าผมอยากในฐานะที่มันเป็นบ้านแล้วไม่มีใครเข้าบ้านเราบ่อยๆแล้วครับเพราะฉะนั้นครับเราติดกระจกใหญ่ๆไปเลยก็ได้อันที่จริงเราไม่ค่อยมีใครว่าเข้าบ้านหรอกครับโอเคมันสามบล็อกอะแต่ว่าอันนี้มันสองมีกระจกใหญ่ทั้งสองไหมครับเอาเป็นว่านะครับผมโดนกระจกมาเพิ่มนะฮะทำให้มันมีกระจกแบบใหม่นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมไม่ติดดีกว่านะเอาจริงมันยังไงอยากโอเคเอาเป็นว่าแล้วก็ตรงนี้ผมติดกระจกเพิ่มนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำส่วนของห้องนอนละตรงนี้นะครับต่อไปก็ห้องนอนใช่ป่ะห้องนอนก็สร้างสักประมาณต่อไปก็เวลาอยู่ในห้องนอนนะครับมันควรจะเป็นสีที่ว่าแบบทำให้ง่วงนอนนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรดีนะผมก็ใส่สีนี้ไปเลยนะฮะโอเคต่อไปครับก็ถ้าเกิดผมพูดคำว่าแฮมบ่อยๆนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับมันเป็นคำพูดติดปากนะครับไม่รู้ทำไมกันครับประตูเป็นซุ้มอย่างนี้ไปเลยปะอย่างนี้มันเป็นอะไรวะLuminate Gray ออกแบบใหม่คอนโทรลแล้วอะไรวะฮะมันคืออะไรนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละใช่ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ต่อไปครับก็ส่วนของเฟอร์นิเจอร์แล้วนะฮะก็ผมไม่ค่อยได้โหลดพวกโคมไฟมาเพิ่มของจริงนะผมบอกตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะโคมไฟก็อาจจะเป็นเท่าเดิมนะฮะก็อาจจะทำเลยยิ้มมันก็นอนไม่ได้ดิเออก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวตรงนี้เป็นมุมทำอะไรสักอย่างเป็นอาจจะเป็นมุมงานอดิเรกนะครับก็ลองคิดภาพตามไปนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมมันเป็นเก้าอี้ตัดผมมาร้านตัดผมเป็นเตียงนอนกลางแจ้งโล่งคือตอนนี้ไอเดียผมมันยังไม่ค่อยแบบกระฉูดมากนะครับฉะนั้นก็ผมนึกออกแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ละกันนะโต๊ะครับโต๊ะแบบอันนี้คือผมโหล
โต๊ะเขาเพิ่มแล้วนะครับเรียบร้อยมันโต๊ะเนี้ยใช้ตั้งแต่บ้านหลังเก่าแล้วมันจะไม่ติดโอเคแม่มันเหมือนกันครับแล้วก็ต่อไปครับก็เกี่ยวกับเก้าอี้นะครับเก้าอี้ก็เป็นอันที่ว่ามันสวยๆหน่อยเอใช่เก้าอี้อันนี้ไม่เดี๋ยวนะเก้าอี้มันของอันนี้ว่ะส่วนอันนี้ของอันนี้แล้วก็นะครับเกลือโอเคครับแล้วก็วางไฟภาพแวดล้อมนะตอนนี้ Soul Sister Double Deep 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 ความสนุกเลข7ความสนุกเลข7ต้องเอาไปลองเลข3อันนี้เลข2ได้เท่ากันเนาะจากลักษณะถ้าจะต้องลองไปหยิบแหน่และมีคอสตอมเครื่องด้วยเอาไปโอเคนะครับเราก็จะได้ส่วนของห้องนอนนะซึ่งครับผมต้องทำการหาโต๊ะอะไรมาตั้งนะครับเออนี่แหละเอามาตั้งมาปกต่อนะครับเดี๋ยวนะเตียงมันมีแบบอันนี้ป่ะอยากมันสวยอ่ะมันน่าจะสวยเอ้ยแบบนี้สวยกว่าป่ะวะรู้สึกอันนี้จะสวยกว่านะใช่สวยกว่าแพงกว่าด้วยแล้วก็เปลี่ยนโต๊ะเป็นแบบนี้นี่เข้ากันอยู่นี่ใช่นี่แหละลายเตียงผมว่าไม่ต้องแก้หรอกมั้งมันก็โอเคอยู่แล้วอันนี้คือในความคิดผมนะมันโอเคอยู่แล้วโอเคแล้วก็ตั้งโคมไฟหน่อยโคมไฟเล็กๆแล้วก็ต่อไปก็นาฬิกาปลุกอยู่ไหนวะรู้สึกคุ้นๆว่าอยู่ในหมวดนี้ปะถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าแต่จำได้คุณว่าอยู่แถวนี้นะนี่เจอละนาฬิกาปลุกเอาวางไว้เผื่ออยากตื่นขึ้นมากระทันหันก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับห้องมันจะค่อนข้างมืดมากนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องทำการเอาโคมไฟติดเพดานนะครับมาติดโอเคแบบนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยจัดอีกทีนะว่าเป็นมุมอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูในซีรีส์แบบเล่นจริงๆละกันนะครับอันนี้ผมขอติดพวกโคมไฟสว่างทั่วบ้านไปก่อนนะครับก็มันก็ได้ประมาณนี้นะครับนะโอเคแล้วก็เผื่อเล่นอะไรสักอย่างก็คืออยากเล่นอะไรขึ้นมาอย่างเช่นโบลิ่งเนี้ยเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้อันที่จริงหรือว่าโต๊ะไอ้นี่อ่ะโต๊ะสนุกเกอร์อันนี้โต๊ะสนุกเกอร์อันนี้อะไรวะนี่มันห่ำอะไรวะมันคืออะไรมันคืออะไรมิตติ้งเทเบิลมันคืออะไรมันคืออะไรอยากรู้แค่นั้นแหละมันคืออะไรช่างเถอะคืออะไรบึ
งชุงเดือนลุกโดยเบอร์ลิงร้านไอซ์สเก็ตนะครับอันนี้เป็นร้านไอซ์สเก็ตติดไว้หลังบ้านเลยนี่นะฮะโบลิ่งโบลิ่งอันนี้บาสอันนี้ฟุตบอลแต่ว่าผมว่าแค่นี้บ้านก็สวยแล้วนะโอเคเรามาเล่นหมดชิ้นกันเลยดีกว่าผมขอทำการเปิดนะฮะไฟทุกดวงนะครับอยากรู้ว่าสว่างแค่ไหนโอเคตอนนี้ผมก็ทำการได้บ้านแล้วเฮ้ยผมยังไม่ได้ติดกระจกผมเพิ่งนึกได้เออนี่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ติดกระจกเลยลืมกำบายนะฮะเออกระจกแบบเนี้ยแล้วก็ติดห่างกันระยะหนึ่งมันจะออกแนวบ้านโปร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ติดครับนี่คือบ้านที่แตกต่างนะฮะนี่คืออนาเตอร์เฮาส์ครับมันเป็นบ้านที่แตกต่างนะครับมันแตกต่างกันนะฮะโดยสิ้นเชิงนะฮะในทุกๆจุดสายถูกดวงโอเคครับเฮ้ยผมกดผิดโอเคครับกลับมากันต่อครับนะฮะก็มาเล่นกันในหมวดของสตอรี่ปกติกันหน่อยนะฮะเทสติ้งฟีดเอนเบิลทูสะกดถูกปะวะบูปช็อปปะดูท็อปเทสติ้งชีฟครับโอเคครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมากันต่อครับหลังจากที่ว่าเมื่อกี้คลิปตัดไปขับพันนะฮะขออภัยด้วยจริงๆเองเป็นใครเดี๋ยวนะบูซอฟซอฟปะไม่ใช่มันสะกดยังไงอ่ะผมลืมไปแล้วอ่ะอย่างนี้ปะตบทิ้งไปก่อนเฮลคีเฮลผมแบบมานั่งเล่นใหม่แบบลืมไปเลยว่ามันมีห่ำอะไรมั่งนะฮะบูครอปฮะนี่มันเฮลิคอปเตอร์นั่งรถเที่ยวนั่งในรถไปที่อื่นรถเนี่ยนะไปติดตั้งสัญญาณจากขโมยไปเครียดมากไปติดตั้งสัญญาณจากขโมยเลยนะไป60นาทีไปเร็วๆด้วยไปเร็วๆเลยแมสโมทีฟ
ได้กินโอ้ยทะเลาะกันทำไมเนี่ยดูสิพ่อเกิดจะจิ้มโอ้ยล็อกคะแนนปณิธานตลบเฟ้ฮะโอเชวะโอเชวะโตมีปีโปโลคัมพีโอเคตอนนี้ผมทำการล็อกปณิธานแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคชูปาชาลับบี้ชอบดิชอบดิชอบโอบีโอเอลพีอาร์โอพีพีเอฟซีไอเอ็นจีพีเฮชอีเอทีเอสอีเอ็นเอโอเคคงใช้ได้แล้วล่ะโอเคใช้ได้แล้วนะครับโอเคล็อกคะแนนปณิธานเรียบร้อยนะฮะล็อกปณิธานเรียบร้อยครับกดปิดเลยนะฮะโอเคติดตามสัญญาณการขโมยเดี๋ยวไอ้นี่ไปติดตามสัญญาณการขโมยด้วยไปเลยด่วนๆล็อกเยอะสำหรับคนในนี้ครับโอเคขอลองครับทำไมผมกดอันนี้ไม่ได้วะอีนี่นะจำไว้นะอาจจะเบาไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรกับแท็บเล็ตหน่อยหนึ่งนะมาแล้วก็เล่นบอลทุกรอบนะนะโมทีโอเคครับกลับมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเป็นคนดีไงอ่านหนังสือเฮ้ยObject on โอเคหมาลักษณะไปนี่ไปนี่คืออะไร
ล้างหูฟังหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผมจะผลิตกระแสไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้าผลิตด้วยไอ้นี่ปะนี่ปะถ้าจำไม่ผิดโซล่าเซลล์ครับผมเอาขนาดเท่านี้ก็พอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวติดกังหันลมด้วยนะฮะโอเคติดเดี๋ยวนะรู้สึกเสียงมันดังไปอ่ะขอลดเสียงหน่อยนะโอเคลดหน่อยโอเคต่อครับบ้านหลังที่แล้วเราติดเยอะไปครับผมเลยติดแค่นี้ก็พอแล้วก็ติดกังหันลมแทนนะครับเป็นตัวช่วยมีทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นอาหารลม4แถวนะครับนี่อันนี้เป็นอะไรวะตู้ปลานะฮะเออมีตู้ปลาด้วยนะครับอันนี้ตู้ปลาแบบครบครันใช่ปะหมอนนี่คืออะไรนี่คือสโนว์แมนนี่คือจานเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคผมอยากได้เตาเผาครับมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเตาผิงเตาผิงรอสเตาเผาเลยอันนี้เป็นสวนไม่เกี่ยวไม่ใช่ถ้าเป็นเตาผิงมันจะอยู่ในหมวดไหนวะลืมไปแล้วครับว่าอะไรอยู่ในหมวดไหนบ้างครับเพราะผมไม่ได้เล่นนี่มานานนะถ้าผมจำได้ผมลงเตาผิงใหม่ๆแล้วไม่ใช่หรอใหญ่ไปนะบางทีแค่นี้ก็พอแล้วโอเคแล้วก็ลองดูแบบอบนะฮะแอบนี่มีป่องไฟนะครับจุดไฟแน่ปิดไฟทุกดวงแน่ใช้ได้อยู่นี่โอเคแล้วก็ต่อไปครับก็ทำการเปิดไฟนะฮะเหมือนเดิมฮะมันมีไฟอัตโนมัติด้วยเหรอไฟอัตโนมัติทุกดวงนะฮะโอเคขอนะฮะโอเคตอนนี้นะครับโลลิคาตานะนะครับเขากำลังหมดความสนใจเกี่ยวกับไอ้นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เธอนะฮะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารนะฮะอย่าพึ่งเก็บเข้าก่อนโอเคโอเคสกิลทำอาหารอยู่ไหนวะทำอาหารอยู่ระดับ4นะครับการแสดงออกต่ำเลยเว้ยถ้างั้นมาฝึกพูดหน่อยมาฝึกฝนการพูดนะครับไม่ต้องมาหาตังในบ้านจำไว้นะไม่ต้องมาหาตังในบ้านเลยเอาจริงบอกตรง
ตอนนี้ผมกำลังฝึกความกล้าแสดงออกให้เขานะครับหนีต้องใช้กระจกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดการกล้าแสดงออกนะฮะเป็นกระจกนะตอนนี้ความสร้างสรรค์เขาเต็มเลยนะฮะเหตุผลก็มีค่อนข้างโอเคอยู่ในทักษะการแสดงออกจากตู้เสื้อผ้าเก๋ไก่สไตล์เวิร์ดรุ่น2โดยบริษัทสัมผัสแสนสิมแสนสิมเสียงเพี้ยนนะฮะแสนสิมนะฮะกลไกเอาจริงนะผมรู้สึกว่ามันติดกันมันไม่สวยอ่ะขอย้ายดีกว่าย้ายให้มันเป็นอย่างนี้นี่นะโอเคมาต่อไปคันนี้เป็นของโรลีครับส่วนคันนี้ครับเปลี่ยนเจ้าของเป็นของโอตาคุครับโอตาคุกับโรลีใช้ได้อยู่ครับผมว่าแถวนี้พื้นที่มันใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมทำสวนดีกว่าใช่ป่ะดีป่ะจะทำสวนดีป่ะขี้เกียจอ่ะเกือบให้เขาอ่านเอาแล้วกันไม่อยากเนี่ยไม่อยากทำสวนจะรู้ทำไมเดี๋ยวนะมันพื้นที่มันยังเขียวไม่พอครับผมต้องเพิ่มหญ้าหน่อยบ้างนะครับเพราะว่าการลงสีอย่างนี้นะมันก็ต้องใช้สมาธินะฮะหรือเปล่ามันคืออะไรวะดูอาลูฟชิงควาซิมยามาโตฟาสติเดฟอนบัตชิงควาซิมดูอาลูฟยามาโตฟาสติเดฟอนบัตซีนดูอาลูฟชิงควาซิมศึกษาการศึกษาชีวิตผู้สิริระวิทยาป้องกันไฟไหม้การดูแลลูกการทำความสะอาดเครื่องเด็กนี่แหละจัดไปเลยเอาไข่อะไส้ล้วนครับเดี๋ยวไฟไหม้สาต่อฮะเสร็จแล้วเหรอคือยังกลไกเ
เจ้าบ้ากันเชิงควันได้ดิยามทอฟปาสติดิฟอมบัสีนะครับอ่ะเฮ้ยเชิงควันสิกันลากิทูลากิทูเดให้กันลาเฮ้ยหาอยู่ของน้องเองเคยอีเมลเล่นเอปิดรูปอีกสั่งรูปอื่นๆหางานเช็คเมลแต่งนิยามอื่นๆเริ่มการแข่งขันอ่านเว็บบล็อกอ่านเว็บเกมดีกว่านี่เราเป็นคนติดเกมโอเคเลิกครับเลิกอ่านได้เลยเพื่อนเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเอาเวลาที่เหลือนะฮะไปดูวิดีโอ YouTube แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Pull my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink